สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาประจำวันพฤหัสบดีที่13สิงหาคม2563คุณผู้ชมอยู่กับดิฉันดารณีโตรื่นนะคะเริ่มต้นช่วงเช้าวันนี้กันที่สสส.หนุนจดสิทธิบัตรต่อยอดเชิงธุรกิจงานนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ Thai Health TH Inno Award 2019ด้านอาชีวศึกษาเตรียมผลักดันให้นักศึกษาทั่วประเทศผลิตนวัตกรรมสุขภาพลงสู่ชุมชนดร.ณัฐพันธ์สุภกาผู้อำนวยการสำนักพัฒนาภาคีสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์สสส.ได้กล่าวว่าสสส.เชื่อว่าคนรุ่นใหม่มีความคิดสร้างสรรค์วิเคราะห์ปัญหาสังคมและลุกขึ้นมาจัดการแก้ไขด้วยตนเองจึงจัดโครงการประกวด Thai Health TH Inno Award โดยเปิดรับทั้งแนวคิดหรือสิ่งประดิษฐ์ที่ถูกสร้างขึ้นบนพื้นฐานของวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์จนเกิดเป็นผลงานสร้างเสริมสุขภาพสอดรับกับแนวทางการดำเนินงานของสสส.ที่มุ่งแก้ไขต้นเหตุอันก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพดังนั้นนวัตกรรมที่ส่งประกวดจึงควรสร้างการเปลี่ยนแปลงเช่นด้านนโยบายสิ่งแวดล้อมเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนการปรับเปลี่ยนระบบบริการสุขภาพการสร้างทักษะและพฤติกรรมส่วนบุคคลซึ่งการลงพื้นที่ในครั้งนี้เพื่อติดตามผลว่านวัตกรรมที่ได้รับรางวัลไปก่อนหน้านี้เกิดการพัฒนาต่อยอดอย่างไรซึ่งทางสสส.นะคะก็ได้แนะนำให้มีการจดสิทธิบัตรหลังพบว่ามีหลายชิ้นงานต่อยอดไปสู่เชิงธุรกิจทางด้านนายชัยมงคลเสนาสุผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้กล่าวว่าโครงการประกวดดังกล่าวจะช่วยตอบโจทย์การดูแลป้องกันสุขภาพของคนทุกเพศทุกวัยค่ะที่ผ่านมามักจะคุ้นชินกับนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์อำนวยความสะดวกในชีวิตมากกว่านะคะแต่หลังจากนี้ทางอาชีวศึกษาจะศึกษาใช้โมเดลเหล่านี้สนับสนุนหลักสูตรให้นักศึกษาทั่วประเทศผลิตความรู้หรือชิ้นงานสร้างประโยชน์ให้กับคนในชุมชนต่อไปการประกวดนะครับรางวัลสร้างนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพนะครับหรือว่า Thai Health Inno Award นะครับเป็นกิจกรรมซึ่งทางสสส.นะครับจัดเป็นประจำทุกปีนะครับในเรื่องของการที่เอาพลังความคิดสร้างสรรค์นะครับจากเด็กเยาวชนรุ่นใหม่นะครับในระดับของอาชีวศึกษานะครับแล้วก็ระดับของมัธยมศึกษาตอนปลายนะครับในการเอาไอเดียแบบนี้นะครับมาช่วยกันคิดในการแก้ปัญหาที่เป็นปัญหาที่ทำให้คนไทยเนี่ยมีสุขภาวะที่ไม่ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงต่างๆที่มีผลต่อสุขภาพนะครับหรือการทำงานเกี่ยวกับการเขาเรียกปัจจัยทางสังคมต่างๆที่ทำให้คนไทยมีสุขภาพที่ไม่ดีนะครับกิจกรรมดังกล่าวเนี่ยเป็นการเขาเรียกประกวดนะครับโดยการเอาไอเดียจากเยาวชนทั่วประเทศนะครับในการส่งผลงานนะครับซึ่งอาจจะเป็นแนวคิดหรือต้นแบบนะครับที่ปรับปรุงพฤติกรรมของคนไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมเสี่ยงพฤติกรรมเสริมนะครับหรือว่านวัตกรรมอะไรก็แล้วแต่ที่สามารถไปใช้ประโยชน์ได้จริงในชุมชนหรือว่าในท้องที่ต่างๆนะครับโจทย์การทำก็คือเป็นเรื่องของการเอากระบวนการที่เรียกว่าการคิดเชิงออกแบบนะครับหรือว่าดีไซน์ทิงกิ้งเนี่ยทำให้เด็กเนี่ยสามารถมองโจทย์นะครับที่จะไปแก้ปัญหาได้ชัดเจนมากขึ้นนะครับเมื่อทราบโจทย์ทราบกลุ่มเป้าหมายที่เขาจะไปทำงานด้วยก็นำมาสู่การออกแบบนวัตกรรมต่างๆนะครับซึ่งนวัตกรรมที่โครงการนี้สนใจเนี่ยก็คือมีทั้งสิ่งประดิษฐ์นะครับสิ่งที่เป็นสิ่งของซึ่งสามารถทำให้คนเนี่ยสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้นะครับหรือกระบวนการทำงานก็ได้นะครับที่ปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานของคนหรือชุมชนหรือโรงเรียนเนี่ยให้สามารถลุกขึ้นมานะครับสร้างกิจกรรมป้องกันสุขภาพตัวเองได้นะครับตัวอย่างเนี่ยมีเยอะแยะเลยนะครับในรุ่นที่ผ่านมานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำพวกพฤติกรรมอาหารนะครับการทานอาหารที่ดีต่อสุขภาวะนะครับการลดพฤติกรรมเสี่ยงนะครับการหาวิธีการลดอุบัติเหตุต่างๆที่ทำให้คนเนี่ยเสียชีวิตก่อนวัยอันควรนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างของแนวคิดนะครับในการจัดประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพครับเรื่องของการส่งเสริมแล้วก็สุขภาพเนี่ยมันจะได้ไม่เป็นภาระของประเทศในอนาคตซึ่งสสส.ก็เล็งเห็นรวมถึงอาชีวะซึ่งผมจะกล่าวว่าสสส.เนื่องจากว่าไม่ว่าจะเป็นการดูแลเรื่องของการกินนะฮะรวมถึงการประยุกต์รวมการออกท่าทางเข้ากับจังหวะต่างๆเนี่ย
มันเป็นการออกกำลังกายในตัวเพราะนั้นถ้าเกิดประเทศไทยเราเนี่ยดูอย่างโควิดเนี่ยก็เป็นที่มาคือเราป้องกันได้ดีมากเช่นเดียวกันกับสุขภาพทุกอย่างที่เราต้องมีการป้องกันเพราะนั้นเรื่องของการขยายผลสู่ชุมชนเนี่ย เรามีตัวชี้วัดอยู่แล้วเรื่องนี้ซึ่งผมก็คุยกับทางท่านผู้บริการวิทยาลัยเทคนิคสาปีว่าเดี๋ยวเราจะมีงบประมาณขยายสู่ชุมชนทั่วประเทศเนื่องจากว่าการกินของทอดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นปังโกหรือกล้วยทอดมีทั่วประเทศเราจะขยายผลออกไปนะครับซึ่งผมขอเล่นสุมชนนะฮะว่าจากการที่เรียนอาชีวะเนี่ยการที่จะเป็นนักวิทยากรในอนาคตเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงเนื่องจากว่านักเรียนนักศึกษาเนี่ยใช้การเรียนการสอนในห้องเรียนเนี่ยหลายวิชาเนี่ยมาปรับปรุงเข้ากับชีวิตชุมชนซึ่งเรามีคติอยู่แล้วว่าคือวัดบวรแล้วก็ชุมชนมันแยกกันไม่ได้นะครับอย่างที่ผมบอกว่าเราต้องอาศัยวัดเรียนหนังสือสมัยก่อนใช่ไหมแล้วเราจัดกิจกรรมก็ในวัดเช่นเดียวกันคำสั่งสอนทุกอย่างเนี่ยที่เราอยู่มาทุกวันนี้บ้านเมืองสงบก็เพราะจากทางวัดนี่แหละเพราะพวกเรามีศีลธรรมรวมถึงสุดท้ายเนี่ยก็หนีไม่พ้นเรื่องของสุขภาพงั้นการกินเนี่ยก็อยู่ที่นวัตกรรมของการปลอดสารอินทรีย์ต่อไปในอนาคตข้างหน้ารวมถึงเรื่องของพลังงานทดแทนบ้านเรามีพลังงานสะอาดอีกเยอะแยะงั้นเรามีงบประมาณสนับสนุนอยู่แล้วในเรื่องของการทำให้เกิดสุขภาพที่ดีครับขอบคุณครับ